บริษัท General Hospital Product จำกัดมหาชนหรือ GHP เราคือบริษัทชั้นนำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาปราศจากเชื้อที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลโดยมีลูกค้าในประเทศและภูมิภาคเอเชียด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและโรงงานของเราที่มีบุคลากรและเครื่องจักรอันทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตล่าสุดด้วยการดำเนินการที่เป็นเลิศการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการให้ความสำคัญกับลูกค้าเราจำหน่ายน้ำยาปราศจากเชื้อที่ลูกค้าสามารถนำสินค้าไปใช้ได้อย่างปลอดภัยเพื่อคุณภาพที่ดีทั้งในประเทศและทั่วเอเชียโดยบริษัท GHP ก่อตั้งในวันที่30กันยายนพ.ศ.2512องค์การเภสัชกรรมตกลงทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัท Abbott Laboratory เพื่อผลิตน้ำเกลือขึ้นใช้เองในประเทศวันที่5มกราคม2513จัดตั้งบริษัท Abbott Pharma จำกัดขึ้นมาดำเนินการอย่างเป็นทางการ17พฤศจิกายน2513ผลิตน้ำเกลือยี่ห้อ Abbottออกวางจำหน่ายได้ครั้งแรก19กรกฎาคม2527เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท General Hospital Product จำกัดกลายเป็นบริษัทผลิตน้ำยาปราศจากเชื้อของไทยแท้ๆโดยมีคุณศิลป์อินทรวิสิทธิ์เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการท่านแรกในปีพ.ศ.2530บริษัท GHP เริ่มผลิตน้ำยาล้างไตทางช่องท้องวันที่6กันยายน2535พิธีเปิดโรงงานใหม่ณ นิคมอุตสาหกรรมนวนครโครงการ1จังหวัดปทุมธานีวันที่22ตุลาคม2535จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นบริษัทมหาชน1ธันวาคม2535นายแพทย์บัญญัติอาติบุรณกุลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการท่านที่2เพิ่มการผลิตขวดพลาสติกเพื่อบรรจุน้ำยาปราศจากเชื้อต่างๆเป็นบริษัทแห่งแรกที่ผลิตน้ำยาล้างไตระบบเซฟล็อกวันที่1ธันวาคม2540นายแพทย์ฉันทกรชุติดำรงเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการท่านที่3ปี2542ผลิตขวดน้ำเกลือชนิดนิ่มที่สามารถยุบตัวลงขณะให้น้ำเกลืออย่างเต็มรูปแบบเรียกว่าน้ำเกลือระบบปิด Cross System ช่วยลดปริมาณการปนเปื้อนเชื้อโรคจากการแทงเข็มเพื่อให้อากาศเข้าไปดันน้ำเกลือในขวดปี2545บริษัท GHPบุกยุทธศาสตร์ไปยังตลาดอาเซียนได้แก่กัมพูชาและพม่าปี2550บริษัท GHP เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่เริ่มนำเข้าเทคโนโลยีโบฟิวซิลเป็นการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการบรรจุเวชภัณฑ์ด้วยระบบปิดทั้งหมดลดการปนเปื้อนจากอนุภาคและเชื้อจุลินทรีย์ปี2551ได้รับรางวัลไบโพอวอร์ดจากธนาคารไทยพาณิชย์และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2552โรงงานผลิตน้ำยาล้างไตผ่านทางช่องท้องแห่งใหม่สร้างเสร็จสมบูรณ์9กันยายน2554ได้รับรางวัล Quality Award 2011ด้านเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปี2556ดร.นายแพทย์ประเสริฐขันเงินเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการท่านที่4ปี2557บริษัท GHP ได้รับรางวัล Quality Award 2014ด้านยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปี2558ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น120ล้านบาทโดยมีผู้ร่วมลงทุนหลักได้แก่องค์การเภสัชกรรมและบริษัทรอยัลบางกอกเฮลท์แคร์จำกัดปี2559ได้รับรางวัล Quality Award 2016ด้านเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปี2553ได้รับการรับรอง HD ให้เป็นเครื่องมือแพทย์รายแรกของประเทศไทยเพิ่มสายการผลิตน้ำยาปราศจากเชื้อสำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำปี2564เริ่มผลิตน้ำเกลือในบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ Softbag และในปี2564บริษัท GHPได้ก่อตั้งแผนกธุรกิจใหม่หรือ New Business ขึ้นภายใต้ชื่อ GBIS แผนกธุรกิจใหม่ขอเป็นหนึ่งฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนบริษัท GHP ให้ก้าวหน้าไปข้างหน้าร่วมกับแผนกอื่นๆในบริษัทเราพนักงาน GHP จะร่วมพัฒนาบริษัทและสุขภาพของคนไทยไปด้วยกันดังปณิธานที่ว่าเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีบริษัท General Hospital Product จำกัดมหาชนขออยู่เคียงข้างดูแลสุขภาพคนไทยจากนี้และตราบนานเท่านาน